สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพ่นโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการแข่งขันโมโต GP ที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียโดยในครั้งนี้ครับทางดอร์น่าผู้ถือลิขสิทธิ์โมโต GP ได้ออกกฎการแข่งขันใหม่สำหรับฤดูกาลหน้าปี2023ซึ่งจะมีการแข่งเรสทั้งหมดมากกว่า40เรสในปีหน้านี้ซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มเรสในวันเสาร์ครับที่มีชื่อว่าสปรินต์เรสนั่นจึงทำให้เกมดูน่าตื่นเต้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นและถือเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนๆได้ชมกันอย่างหนำใจเลยครับแต่นักแข่งเองแล้วก็ทีมช่างน่าจะต้องเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวกันมากขึ้นพอสมควรรวมถึงสื่อทั้งหลายก็จะต้องคอยทยอยอัปเดตเขียนผลกันมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับผมอยากจะมาสรุปเกี่ยวกับประเด็นสปรินต์เรสว่ามันมีอะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับอย่างแรกเลยสปรินต์เรสเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมาอีกเรสหนึ่งในแต่ละสนามนะครับโดยจะจัดแข่งในวันเสาร์ช่วงเวลา 15:00 นตามเวลาสนามประเทศนั้นๆดังนั้นครับรอบซ้อมของ FP1 แล้วก็ FP2 ในวันศุกร์จะถูกนำมาคำนวณในการควอลิฟายแบบ Q1 แล้วก็ Q2 เลยส่วน FP3 ก็จะใช้เป็นแค่ในการซ้อมเฉยๆครับเหมือนกับตัว FP4 หลังจากควอลิฟายแล้วก็จะมีการแข่งขันสปรินต์เรสสำหรับการแข่งสปรินต์เรสในวันเสาร์นี้จะใช้จำนวนรอบในการแข่งขันเป็นครึ่งหนึ่งของการแข่งขันในวันอาทิตย์และด้วยความที่ระยะทางที่ใช้แข่งเป็นครึ่งหนึ่งของการแข่งจริงในวันอาทิตย์ดังนั้นคะแนนก็จะถูกลดลงนำมาคิดเพียงครึ่งเดียวเช่นเดียวกันครับได้แก่คนที่ได้ที่1จะคว้าแต้มไปทั้งหมด12คะแนนที่2 9คะแนนที่3 7คะแนนที่4 6คะแนนที่5 5คะแนนที่6 4คะแนนที่7 3คะแนนที่8 2คะแนนแล้วก็ที่9 1คะแนนหลังจากที่10เป็นต้นไปครับก็จะไม่มีคะแนนเลยซึ่งจะแตกต่างจากการแข่งเรสในวันอาทิตย์เนื่องจากคนที่ได้อันดับที่15จะยังได้แต้มอยู่1คะแนนแล้วอันดับที่16เป็นต้นไปจะไร้แต้มโดยสปรินต์เรสจะเพิ่มเข้ามาเฉพาะ MotoGP เท่านั้น Moto2 และ Moto3 จะยังแข่งเพียงแค่เรสเดียวก็คือวันอาทิตย์และเพื่อนๆคงทราบกันดีครับว่าการแข่งขันไทย GP 2022เหลือเวลาอีกประมาณแค่เดือนนิดๆเท่านั้นครับก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ครับเราได้เสื้อไทย GP จากทางสนามบุรีรัมย์ครับมาแจกให้กับแฟนๆของเราครับจำนวนไม่เยอะนะมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นซึ่งผมอยากจะให้คนที่เป็น Subscriber ของทางเราแล้วก็แฟนเพจของ Motorival เราได้เข้าไปเล่นกันครับยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอแปะลิงก์ไว้ที่description ทางด้านล่างอีกทีหนึ่งจะหมดเขตเล่นเกมวันที่28สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มและผมจะประกาศผู้โชคดีครับในวันที่30สิงหาคมเวลา4ทุ่มที่แฟนเพจ Motorival ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับโดยรางวัลตรงนี้ทางทีมงานของสนามช้างจะส่งให้คุณถึงบ้านเลยสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากคุณผู้ชมติดตามที่ channel ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorival ไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันใหม่ๆวันนี้ผมพลขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ